Hello. Hello again, everybody. Well, now our tomatoes have come out of the oven. Our comfy tomatoes. I think all ready in. The tomatoes. Okay. And the ingredients? Ingredients. ขิงนะคะ ซีอิ๊วขาวนะคะ แล้วก็เบคอนนะคะ พริกไทยดำนะคะ เอามาบดก่อนนะคะ เอามาตำก่อนนะคะ Salt.แล้วก็เกลือนะคะแล้วก็อันนี้คือเส้นสปาเกตตี้นะคะ Our steamer for the fish Soy sauce, light soy sauce จ้ะเดี๋ยวเอาปลานะคะหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อนนะคะเพื่อนๆ With the marinade, I'll just put some ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ขิงหั่นเป็นแว่นๆแล้วนะคะ Some ginger จ้ะNot much because it's already got soy sauce. Oh, ค่ะ Not too much. เติมเกลือแล้วก็พริกไทยดำนิดหน่อยนะคะในเนื้อปลานะคะ ใส่บ๊อกชอยลงไปนึ่งนะคะเพื่อนๆ ใส่เกลือนิดหน่อยพริกไทยป่นนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็คือกระดาษไขนี่แหละเพื่อนๆหอมมากเลยโอ้ lovely พริก lovely lovely smell หอมมากไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะตอนนี้เราก็ทอดเบคอนไปก่อนนะคะเพื่อนๆเราจะไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะเพื่อนๆอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันแล้วนะคะเพราะว่าน้ำมันในเบคอนก็เยอะแล้วนะคะYou burn your house again. Unbelievable. แบบกรอบๆ เบคอนกรอบๆนะอร่อยมากนะคะ I will use that. If we can get it out. Okay. เส้นพาสต้านะคะเส้นสีดำ Oops. Control. ที่สีดำแบบนี้เพราะว่าใช้ใช้หมึกนะคะจากตัวปลาหมึกมาทำนะคะนี่สีดำแบบนี้นะคะยังนะคะเพื่อนๆยังไม่ได้ที่นะคะตอนที่เราต้มเส้นสปาเกตตี้นะคะเราจะรู้สึกว่าเวลาเอามาชิมมันจะมีความนุ่มที่พอดีนะคะลองดูนะคะมันก็ใช้เวลาโอ้สวยแล้วพริกชิมดูก่อนนะคะ About โอ้ยังไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเส้นมันต้องสุกแล้วก็นุ่มกำลังดีนะคะเพื่อนๆบางทีถ้าแข็งเกินไปหรือว่านิ่มเกินไปอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้สปาเกตตี้เราไม่อร่อยนะคะจ้าฮะเช็คอีกรอบนึงนะคะโอเคแล้วโอ้โอเคแล้วนะคะนี่จะใช้วิธีการชิมนะคะเพื่อนๆค่ะที่เราทอดเบคอนไว้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาเส้นพาสต้าใส่ลงไปนะคะปาบปาบนะคะ lovely color such a lovely ค่ะ I'll take this away first จ้ะตอนนี้เราก็เอาขึ้นมาตั้งไฟอีกรอบนึงนะคะ
ตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะ Time for eat แล้วพริกตอนนี้ก็จัดแต่งจานไปนะคะโอเคโอเคโอ้โหงามแงะBye bye. Bye bye. See you next time.